น้องชายสุดเศร้ารับศพไมเคิลภูพาร์ทเผยถึงปมปัญหาสุขภาพความรักน้องชายสุดเศร้ารับศพไมเคิลภูพาร์ทเผยถึงปมปัญหาสุขภาพความรักลั่นไม่ขอพูดอีกแล้วไม่รู้ปืนใช้ก่อเหตุมาจากไหนเตรียมรับร่างสวดพระอภิธรรมวันที่17มกราคม65ที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจนายสุภกรวาสนารุ่งกิจน้องชายพร้อมญาติเดินทางมาติดต่อขอรับศพไมเคิลภูพาร์ทอดีตนักแสดงชื่อดังที่เสียชีวิตหลังก่อเหตุสลดภายในบ้านพักซอยนาคนิวาส5เขตลาดพร้าวกรุงเทพมหานครนายสุภกรเปิดเผยว่าสาเหตุน่าจะมาจากปัญหาที่พี่ชายเป็นโรคซึมเศร้าอยู่ระหว่างการรักษามา 4-5 เดือนแล้วประกอบกับพี่ชายมีปัญหาเรื่องความรักในช่วงระยะเวลา 3-4 เดือนนี้ส่วนช่วงเวลาที่พี่ชายลงมือก่อเหตุยังไม่แน่ใจว่าเป็นช่วงเวลาใดเพราะไม่เจอพี่ชายตั้งแต่ช่วงหลังเที่ยงคืนก่อนจะพบว่าพี่ชายเสียชีวิตและยืนยันไม่มีสาเหตุปัญหาการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะพี่ชายออกจากวงการบันเทิงมานาน17ปีแล้วนายสุภกรเปิดเผยอีกว่าส่วนปืนที่ใช้ยิงตัวเองนั้นส่วนตัวไม่ทราบมาก่อนเพราะที่บ้านไม่มีปืนและไม่เคยเห็นปืนกระบอกนี้ด้วยโดยส่วนตัวไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตแต่จะไม่ขอกล่าวถึงต้นเหตุที่ทำให้พี่ชายเสียชีวิตอีกต่อไปส่วนการทำพิธีทางศาสนาจะนำร่างไปไว้ที่วัดสาครสุนประชาสารซอยโชคชัย4ในวันนี้ก่อนจะรดน้ำศพในช่วงเย็นและจะมีพิธีสวดพระอภิธรรมเป็นเวลา3คืนก่อนจะชาปนกิจศพต่อไปสำหรับไมเคิลภูพาร์ทเป็นนักแสดงลูกครึ่งชาวไทยเบลเยียมเคยมีผลงานโฆษณาที่สร้างชื่อเป็นงานโฆษณาเครื่องสำอางยี่ห้อหนึ่งที่ถ่ายคู่กับศินิทราบุญยศักดิ์มีผลงานถ่ายแบบผลงานละครโทรทัศน์ชื่อเรื่องมีรายวันคู่รักรังหนาวส่วนผลงานแสดงภาพยนตร์เคยแสดงเรื่อง303กลัวกล้าอาฆาตรับบทเป็นบาทหลวงวิวัฒน์ก่อนจะออกจากวงการบันเทิงและใช้ชีวิตส่วนตัวกับครอบครัวกระทั่งเสียชีวิต รวมหวยเลข2ลูกทุ่งดังลารับไอ้ไข่จงอางยะคือฮาเลขชนาธิปหวยคนดังรวมเลขเด็ดวันที่17มกราคม65เลข2ตำนานลูกทุ่งดังลารับหวยไอ้ไข่จงอางยักษ์เลขแม่น้ำ1เจ๊ฟองเบียร์นกขุนทองงานแต่งฮือฮาเลขคเจชนาธิปหวยคนดังวันที่17มกราคม65สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลออกผลสลากที่สำนักงานสนามบินน้ำนักเสียงโชคเซียนหวยหวางลุ้นรวยรับตรุษจีนเล็งเลขเด็ดหวยดังเลขแม่น้ำ1เน้นเลข 7-8 ฟันเลข2ตัว 78 72 82และเลข3ตัว782เลขฟีเจอริ่ง MV เพลงหวยกับเกสโนวา 7,935 714 29 169,314 999เลขเจฟองเบียแก้บนท้าวเวสสุวรรณวัดพังม่วงสุพรรณบุรีเลขหางประทัด 22-308 เลขไวยพจน์เพชรสุพรรณเสียชีวิตในวัย79เกิดวันที่7มีนาคม2485เสียชีวิตวันที่12มกราคม2565เวลา 15:24 นาทีเลขทะเบียนรถตู้ฮอนกคู่งองู3663นำร่างจากโรงพยาบาลตากสินกลับบ้านเกิดสุพรรณบุรีเลขสอนเพชรสอนสุพรรณเสียชีวิตในวัย73เกิดวันที่27มีนาคม2491เสียชีวิตวันที่8มกราคม65เลขทะเบียนรถกู้ภัยฮอนกคู่บอใบไม้5448นำร่างจากโรงพยาบาลสิริราชกลับบ้านเกิดสุพรรณบุรีเลขฝาลงสอสาราพอพาน332เลขเจชนาทิพย์กัปตันทีมชาติไทยทีมชาติไทยนำถ้วยแชมป์กลับประเทศทำบุญวัดสว่างอารมณ์เลขหางประทัด 11-335 ฮือฮาเลข11ตรงเลขวันเกิดหลวงพ่อแป๊ะวันที่11มกราคมพอดีเลขธัญญาอาสยาม
ลูกสาวพญานาคงวดที่แล้วให้เลขตรงๆมาแล้วงวดนี้รำบวงสรวงปู่ศรีสัตนาคราชองค์ลงเขียนเลข1 10 12 13 14 15 18 42ลาล่าอาสยาม01 02 03 05 07 08เลขหนุ่มกันชัยคนตาดีเห็นเหมือนแบงค์ร่วงใต้เก้าอี้ขณะนั่งอ่านข่าวเจ้าตัวหยิบขึ้นมาจากที่ร่วงออกมาจากกระเป๋ากางเกงโชว์เลขในกระดาษ285พ่อให้เลขมา3ตัวเซียนหวยก็ไม่พลาดเลขไอ้ไข่บันดาลทรัพย์วัดศรีทรงธรรม498-34จุลภาค48 84 59 9518 81เลขไอ้ไข่วัดโบสถ์ราษฎรศรัทธา069 286เลขไอ้ไข่วัดสนามชัย 30-853 เลขไก่วัดพระธาตุภูปอ 618-51 เลขเจ้าโทน216เลขจงอางยักษ์หมีพิษบูซุกรถยนต์คอหวยแห่2ทะเบียนรอเรือถอถุง9696เลขบ้านเศษ44ส่วน1เลขลวงไหสารเก่าเกาะคำชะโนด751 75 57 51 15 71 17เลขอ่างน้ำมนต์ฤาษีเนน2 3 4 5 7 9793 542เลขนกขุนทองงานแต่ง13เลขรถคลอดลูกบนรถ3ล้อเลขทะเบียน589เลขมนสิทธิ์คำเซ้งงวดนี้ชอบเลข751 610 61เลขจิ้งจกบ้านหม่ำจกมกนักเสียงโชคตีหวย771ล้าน972,072 71 77สทแจงชัดแถบสีแดงบน ATK เข้มจางขึ้นช้าเร็วบอกปริมาณเชื้อโควิดได้สทแจงชัดแถบสีแดงบน ATK เข้มจางขึ้นช้าเร็วบอกปริมาณเชื้อโควิดได้เผยยิ่งชัดเข้มเชื้อที่ตรวจมีโปรตีนไวรัสที่เข้มข้นมากวันที่17มกราคม65ที่กระทรวงสาธารณสุขสทนายแพทย์สุภกิจสิริลักษณ์อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กล่าวถึงกรณีมีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับชุดตรวจแอนติเจนเทสคิตหรือ ATK ที่แต่ละยี่ห้อขึ้นแถบสีแดงในระยะเวลาแตกต่างกันโดยมีความกังวลว่าชุดตรวจ ATKสามารถบอกปริมาณเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้จริงหรือไม่ว่าชุดตรวจ ATK สามารถบอกปริมาณเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ระดับหนึ่งทั้งนี้หากแถบสีแดงขึ้นมาชัดเข้มหรือขึ้นมาค่อนข้างเร็วก็แสดงว่าเชื้อที่ตรวจมีโปรตีนไวรัสที่เข้มข้นมากแสดงว่าน่าจะอยู่ในระยะที่มีเชื้อมากแต่หากเราเปรียบเทียบด้วยวิธีมองเส้นก็แล้วแต่ตาแต่โดยทั่วไปก็บอกได้ระดับหนึ่งเพียงแต่จะวัดออกมาเป็นปริมาณเลยก็อาจจะยากนายแพทย์สุภกิจกล่าว